วงชะตาท่านที่เกิดในราศีกันประจำปีพุทธศักราช2560เป็นปีแห่งความรุ่งโรจน์เป็นปีแห่งการได้รับดอกผลแห่งบุญกุศลพ้นเคราะห์ชีวิตผ่านพ้นปีนี้จะประสบความสำเร็จสมปรารถนาในปี2560การเรียนการศึกษาจะประสบความสำเร็จสอบเข้าเรียนต่อได้ขอให้มีความตั้งใจรับรองว่ามีผลดีฟะทุ่งเรื่องการงานก็เป็นปีแห่งความรุ่งโรจน์และชาวราศีกันเนี่ยมีดาวดวงหนึ่งคือดาวพฤหัสบดีโคจรมาทับเรือนชะตาได้เป็นองค์เกณฑ์ของสุภเคราะห์สุภเคราะห์แปลว่าโชคใหญ่โดดเด่นตั้งแต่กลางปีที่แล้วจนถึงกลางปี2560นี้ใครเกิดราศีกันนี้เร่งสร้างบุญสร้างกุศลมากก่อนหน้านี้และยังไม่เกิดผลจังหวะนี้จะเป็นสุภมงคลเบิกรับปีใหม่คือได้งานใหม่ดีกว่าเดิมถ้าคิดจะลงทุนทำการค้าทำธุรกิจปีนี้อย่ารอลุยคุณจะประสบความสำเร็จในการลงทุนมีเงินทองไหลมาเทมาจะเริ่มต้นก่อร่างสร้างตัวได้ฟันธงครับเรื่องการเงินจังหวะที่หนึ่งจังหวะที่ดาวพฤหัสบดีที่โคจรทับเรือนชะตานะคุณจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จทั้งการเรียนการงานส่งผลดีพอหลังจากกลางเดือนมกราคมต้นปีจนถึงประมาณวันที่12มีนาคมคุณที่เกิดในราศีกันทำอะไรเป็นเงินเป็นทองฟันธงแต่พอในจังหวะระยะเวลาหนึ่งคือประมาณเดือนเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหาจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ชาวราศีกันนั้นต้องวางแผนทำยุทธศาสตร์ใหม่หรือเพื่อก่อให้เกิดรายได้พอหลังจากวันที่6กันยายน2560ไปจนถึงกลางปี2561เป็นจุดจังหวะที่ชาวราศีกันจะรวยฟันธงเพราะฉะนั้นขอให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจบุญต้องสร้างนะบุญเนี่ยจะเป็นอานิสงส์ทำให้เกิดทรัพย์บุญที่ทำให้เกิดทรัพย์บุญกฐินทานแนะนำนะครับหาโอกาสไปร่วมบุญกฐินทานใน3วัดที่สำคัญคือไปร่วมบุญกฐินทานที่วัดเจ้าอามเพราะเป็นวัดที่พระเจ้าตากทรงสร้างอยู่ที่ฝั่งทนไปร่วมบุญกฐินทานที่วัดพระบรมธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชเพราะเป็นวัดประวัติศาสตร์และมีความศักดิ์สิทธิ์ร่วมบุญกฐินทานที่วัดโพชัยวัดที่พญานาคราชท่านได้สร้างหลวงพ่อพระไสยอยู่ที่วัดโพชัยจังหวัดหนองคายหรือไปกราบพระเศรษฐีที่ภาคเหนือวัดบ้านเด่นที่ภาคอีสานวัดสาลอยอย่างนี้เป็นต้นแล้วหาเหรียญพระเศรษฐีที่สร้างแจกมาไว้ติดตัวประจำตนจะเป็นมงคลเสริมชะตาราศีโดยเฉพาะเหรียญพระเศรษฐีเจ้าสัวเนี่ยนะครับปีนี้ผมสร้างแจกก็ขอให้เป็นมงคลเสริมดวงชะตาราศีความรักและครอบครัวจะเป็นปีที่สมหวังในความรักครบและมีแต่ความสุขเพื่อกูเรื่องการงานคุณจะเจอคู่แท้คู่แท้คุณนี่อาจจะเจอตั้งแต่ประมาณกลางปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันคือปี2560ใครยังไม่เจอตั้งแต่มกราคมจนถึงกันยายนมีโอกาสได้เจอก็ขอให้สมหวังสมปรารถนาถ้าเกิดมีความรักและดวงดีด้วยนะเขาเรียกคู่เสริมดวงสุขภาพและอุบัติเหตุนั้นป่วยหายป่วยเจ็บหายเจ็บแคล้วคลาดปลอดภัยไม่มีเรื่องอะไรที่ต้องให้กังวลครับเอาละครับขอให้ปีพุทธศักราช2560นี้เป็นปีแห่งความรุ่งโรจน์เป็นปีแห่งความเจริญรุ่งเรืองของชาวราศีกันฟันธงครับ